สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฝรั่งไปเที่ยววัดแต่หลังเข้างานศพสุดท้ายเจ้าภาพเห็นจัดทูบให้คนละดอกทันที เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดพีคมาผู้ใช้ Tik To อกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปเล่าเรื่องราวสุดพีคหลังกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกิดหลงเข้ามาในวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ในบริวเวณที่ชาวบ้านกําลังจัดงานศพกันอยู่แต่ด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นจึงเดินเข้ามาดูสุดท้ายเจ้าภาพเห็นจัดทูบให้คนละดอกทันทีโดยภาพในคลิปดังกล่าวจะเห็นว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เดินตามกันมาแบบงง,ง,งๆก่อนจะมาหยุดดูที่หน้าง,งานศพ และเดินเข้ามาด้านในงานจากนั้นก็มีน้องๆที่ยืนต้อนรับแขกที่น้างงานเข้ามาแจกทูบให้ไปไหวแบบงงๆเพราะคิดว่าเป็นแขกที่มาร่วมงานทั้งนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมาก หลายคนเห็นแล้วต่างเอ็นดูแต่ก็อดขำไม่ได้จริงๆพร้อมกับแซวกันสนันว่าหรือพวกเขาอาจจะเป็นญาติกันเมื่อชาติที่แล้วขณะที่บางส่วนบอกว่าฝรั่งที่มาก็ดันใส่เสื้อสีขาวดำกันทุกคนเหมือนแขกที่จะมาในงานศพกันจริงๆแถมเดินตรงเข้ามาอีกจนอาจทำให้น้องสับสนก็เป็นได้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ